สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่แสนง่ายดายผ่านทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครช่อง PSI 221แห่งนี้นะครับค่ำคืนนี้อยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับผมต้องวิศนุคงสำรวยครับค่ะและเต้ครองขวัญพันธ์สุรินทร์ค่ะแน่นอนนะครับถ้าพบกับเรา2คนในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็จะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยนะครับทั้ง3ช่วงของรายการเราวันนี้น่าสนใจทั้ง3ช่วงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกครับกับช่วงทอล์กน่ารู้คู่สุขภาพค่ะใช่แล้วล่ะครับสำหรับช่วงทอล์กน่ารู้คู่สุขภาพนะครับเราก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้น้องเต้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างค่ะก็จะเป็นในเรื่องของโรคลมชักนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแล้วก็พี่ต้องก่อนเลยว่าโรคนี้เนี่ยหลายคนละเลยนะคะแต่หารู้ไหมว่าโรคนี้นะพี่ต้องสามารถอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะครับผมค่ะและในเรื่องที่สองที่วันนี้น้องเต้เอามาฝากกันนะคะก็จะคือเป็นในเรื่องของยาเสพติดหรือว่าสารเสพติดนั่นเองต้องบอกว่าสารเสพติดนี้เนี่ยไม่ใช่ยาอีเฮโรอีนหรือยาบ้าอะไรแต่เป็นยาที่สามารถนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านนั่นเองและสำหรับพี่นะครับก็มี2เรื่องมาฝากกันเช่นเคยครับสำหรับเรื่องแรกนั้นแน่นอนช่วงนี้ครับเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วเดี๋ยวจะชวนน้องเต้นะครับแล้วก็คุณผู้ชมนั้นมาปฏิญาณตนครับในการงดเหล้าเข้าพรรษากันและอีกหนึ่งเรื่องนะครับช่วงนี้ครับจะเห็นได้ว่าหลายๆพื้นที่นั้นเกิดภาวะวิกฤตน้ำแห้งแล้งนั่นเองนะครับจะเห็นว่าหลายๆคนมีการกักตุนน้ำดื่มกันนะครับวันนี้จะมีวิธีการแนะนำกันนะครับโดยเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดครับที่เป็นขวดพลาสติกครับมีวิธีการแนะนำกันด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงทอล์กน่ารู้คู่สุขภาพและสำหรับในช่วงที่2ครับกับช่วงด็อกเตอร์แคร์ค่ะใช่แล้วครับสำหรับช่วงด็อกเตอร์แคร์นี้นะครับเป็นประจำเราก็จะพาไปพบกับคุณหมอนะครับด็อกเตอร์แคร์ในโรงพยาบาลของสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับวันนี้ครับจะพาไปรู้จักกับด็อกเตอร์แคร์นะครับที่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับสำหรับรักษาคนป่วยสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะครับนั่นก็คือคลินิกผู้สูงอายุครับที่นี่นะครับถือได้ว่ามีความสำคัญมากกับผู้สูงอายุนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดผู้สูงอายุเจ็บป่วยเนี่ยนะครับที่นี่รักษาครอบคลุมทุกโรคเลยนะครับบ้านน้องเต้มีผู้สูงอายุหรือเปล่าก็มีนะคะคุณยายอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบความจำเลื่อนๆนะคะอะไรอย่างนี้แล้วก็หูไม่ค่อยได้ยินค่ะใช่ที่นี่เขามีรักษาด้วยนะครับแต่เขาจะรักษาอะไรบ้างนั่นเดี๋ยวเราไปติดตามกันในด็อกเตอร์แคร์และในช่วงสุดท้ายของรายการเราครับกับช่วงออกซิเอ็กซ์เซอร์ไซส์ค่ะใช่แล้วครับสำหรับออกซิเอ็กซ์เซอร์ไซส์เป็นประจำครับเราก็จะมีเรื่องของกายบริหารนะครับท่าออกกำลังกายง่ายๆรวมถึงบางสัปดาห์เนี่ยเราก็จะพาไปหาสถานที่ออกกำลังกายกันด้วยเป็นสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครของเราครับวันนี้เราจะมีท่ากายบริหารในการออกกำลังกายมาฝากกันนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการออกกำลังกายเลยนั่นเองนั่นก็คือการวิ่งนะครับการวิ่งไม่ใช่ว่าใครเนี่ยอยากจะวิ่งก็วิ่งได้นะเรามีวิธีการด้วยนะครับว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับให้สามารถวิ่งออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องมาติดตามกันนะครับในช่วง Oxy Exercise นี่ก็คือ3ช่วงของรายการเราแค่พูดคณีน้องเต้อยากชมหรือยังโอ้อยากชมเลยค่ะอยากไปวิ่งแล้วพี่ต้องคุณผู้ชมก็อยากชมแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างของรายการเราวันนี้กันก่อนเลยครับพี่ต้องและซึ่งทางศาสตราจารย์นายแพทย์นะคะอนันต์นิตวิสุทธิพันธ์ค่ะนายกสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการกล่าวถึงการรักษาโรคลมชักนะคะซึ่งทําได้2วิธีค่ะนะคะพี่ต้องที่ถูกวิธีเลยก็คือ1เนี่ยให้ยารักษาอาการชักและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ําอีกนั่นเองนะคะและส่วนที่2เนี่ยก็คือการผ่าตัดเพื่อแก้ไขสาเหตุการชักเช่นนะคะเนื้องอกในสมองเป็นต้นค่ะครับทางที่ดีนะครับเมื่อคนไข้มีอย่างที่ผมบอกนะครับมีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรมีนักสังคมสงเคราะห์มีนักโภชนากรมีนักกายภาพบำบัดมีหลายๆส่วนอยู่ในที่เดียวกันเพื่อดูแลท่าน1คนนะครับอันนี้คือการดูแลหรือคลินิกผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมกับตัวอย่างรายการของเราในวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน่าติดตามชมกันทั้ง3ช่วงรายการเลยนะคะไม่รอช้าค่ะพี่ต้องนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงแรกเลยในช่วงของทอล์กน่ารู้คู่สุขภาพค่ะติดตามกันเลยครับช่วงทอล์กน่ารู้คู่สุขภาพ
สำหรับข่าวแรกในวันนี้นะครับที่พี่นำมาฝากกันนะครับช่วงนี้ครับเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาแล้วนะครับแน่นอนว่า3เดือนต่อจากนี้ไปนะครับที่หลายๆหน่วยงานนั้นมักจะนิยมรณรงค์กันนะครับนั่นคือในเรื่องของการงดดื่มเหล้าเข้าพรรษานั่นเองครับเช่นเดียวกันกับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับเขาก็ได้ออกมาเชิญชวนประชาชนครับให้ลงนามปฏิญาณตนนะครับงดดื่มเหล้าเข้าพรรษาในช่วง3เดือนนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครสามารถทำได้นะครับ5ปีขึ้นไปตรงนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับโดยในเรื่องนี้ครับทางด้านของนายแพทย์รัชตะนาวินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเมฆทนนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเขาก็ได้มีการไปเปิดงานนะครับรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2558นั่นเองครับโดยภายในปีนี้นะครับเขาได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่ว่ารวมพลังคนไทยหัวใจไร้แอลกอฮอล์นั่นเองนะครับซึ่งก็จัดพร้อมกันทุกหน่วยงานทั่วประเทศด้วยนะครับโดยในปีนี้นะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของเราครับเขาก็ได้มอบคำขวัญสำหรับวันงดดื่มสุราแห่งชาติในปีนี้ให้ด้วยนะครับบอกว่าพัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ต้องหยุดเป็นทาสสุรานั่นเองนะครับแน่นอนว่าสุรานั้นเมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็จะไม่ดีต่อร่างกายด้วยนะครับรวมถึงอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาได้เช่นกันนะครับนอกจากนี้ครับทางด้านของนายแพทย์รัชตะนาวินนะครับก็ได้กล่าวว่าขณะนี้นะครับการดื่มสุราเนี่ยนะครับขยายวงกว้างไปสู่ในกลุ่มวัยรุ่นเราจะเห็นการวัยรุ่นชอบดื่มสุรามากอย่างนี้แม้แต่อายุน้อยๆเนี่ยนะครับก็รวมตัวกันดื่มสุราแล้วนะครับเนื่องจากว่าปัจจัยสำคัญเลยนะครับที่ทำให้วัยรุ่นไปดื่มสุราเนื่องจากว่าอะไรเพื่อนชวนไงเห็นไหมเวลาแบบว่าเพื่อนชวนวันนี้ไปไหนกันไม่มีที่ไปนั่งดื่มกันไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ก็ทำให้วัยรุ่นนั้นเข้าถึงสุราได้ง่ายนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายแพทย์รัชตะนาวินบอกว่ากลุ่มคนที่เข้าถึงกลุ่มเข้าถึงการดื่มสุราที่มากที่สุดเนี่ยจะเป็นเพศชายครับโดยจะมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปนะครับมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ1ใน3นะครับของคนที่ดื่มเหล้านั่นคือ 54.8 ล้านคนด้วยกันครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในวันเข้าพรรษานี้ครับทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็จึงออกมาร่วมกันนะครับจัดงานวันงดดื่มสุราประจำปี2558ขึ้นนะครับซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่31กรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ร่วมกันนะครับในช่วงของวันเข้าพรรษาให้เริ่มหยุดดื่มสุรากันนะครับไม่แน่3เดือนนี้ถ้าเกิดหยุดดื่มได้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะทำให้เรานั้นเลิกสุราได้เลยก็ได้นะครับโดยทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับเขาก็ได้เชิญชวนประชาชนครับให้มาร่วมกันนะครับลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราครับในช่วงเข้าพรรษาตั้งแต่ในช่วงของวันที่31กรกฎาคมไปจนถึงวันที่27ตุลาคมครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครับ83พรรษานั่นเองโดยสามารถที่จะไปลงนามกันได้ใครสนใจนะครับอยากจะงดดื่มสุราในช่วง3เดือนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในบริเวณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับหรือว่าที่วัดก็ได้ที่โรงเรียนก็ได้หรือที่โรงงานได้นะครับที่ทำการผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้เช่นกันรวมถึงมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับนอกจากนี้ยังมีศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตเมืองสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดในสังกัดของกรุงเทพมหานครด้วยหรือว่าสามารถที่จะไปลงนามกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วยนะครับง่ายๆใครอยู่บ้านเนี่ยนะครับก็เปิดเข้าไปเลยเข้าไปที่ www.thaianti-alcohol.com นั่นเองนะครับโดยใครที่ไปลงนามแล้วสามารถที่จะงดดื่มสุราได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสามารถต่อเนื่องได้ถึง5ปีเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเขาจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้ด้วยนั่นเองนะครับอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้คือทางด้านของนายแพทย์โสพลเมฆทนครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนั่นเองก็ได้ออกมาบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับคนเรามักดื่มสุรากันมากจากการสำรวจในปี2554พบว่าคนเราดื่มสุราเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกค่าใช้จ่ายในการซื้อสุราเนี่ยนะครับคือวันละ80บาทด้วยกันก็เท่ากับว่าได้ข้าว1จานเลยนะ80บาททีนี้ถ้าเกิดลองคิดดูนะครับว่าหากเราสามารถงดดื่มสุราได้ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเนี่ยก็จะสามารถประหยัดเงินนะครับไปได้ถึง 4,200 บาทเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเงินนี้ก็เอาไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยเนาะเนื่องจากเอาไปให้ลูกเรียนหนังสือเป็นค่าขนมให้ลูกได้แล้วนะครับดีกว่านำไปซื้อสุรามาดื่มไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนอกจากนี้ครับทางงานวันก็ดื่มสุราประจำปี2558นี้นะครับเขาจัดขึ้นเขาก็มีกิจกรรมต่างๆด้วยภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเขียนโปสการ์ดครับเขียนโปสการ์ดรณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์ให้คนที่เรารักนะครับรวมถึงมีการจัดงานเสวนาขึ้นด้วยภายใต้หัวข้อรวมพลังคนไทยหัวใจแล้วไล่แอลกอฮอล์นั่นเองครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่
ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครของเรานี่แหละจัดขึ้นมานะครับให้เยาวชนคนไทยของเราห่างไกลจากการดื่มสุรานะครับโดยใช้ในช่วงของวันเข้าพรรษา3เดือนนี้นะครับ3เดือนนี้ก็ใช้เวลาในช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์โดยจัดการลงนามนะครับในเรื่องของการปฏิญาณตนงดดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้ด้วยนะครับจากทางด้านของสสส.นั่นเองนะครับน้องเต้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างค่ะก็จะเป็นเรื่องของโรคลมชักค่ะพี่ต้องซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของโรคลมชักเนี่ยนะคะต้องบอกว่าคนสมัยนี้เนี่ยละเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าโรคนี้เนี่ยสามารถอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะไปดูข่าวต่อไปกันเลยค่ะพี่ต้องเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของโรคลมชักนะคะซึ่งต้องบอกว่าโรคนี้นะคะแพทย์เนี่ยได้มีการออกมาเตือนค่ะว่าในเรื่องของโรคลมชักนะคะไม่ใช่แค่ผีเข้าในตามความเชื่อนะคะซึ่งในโรคของโรคลมชักเนี่ยนะคะก็คือสามารถช่วยให้กลับมามีชีวิตปกติชีวิตดีได้อย่างที่เราจะเห็นการคนที่เป็นโรคลมชักถ้าเกิดจะเห็นตามต่างจังหวัดที่อยู่ดีก็จะชักขึ้นมาอย่างนี้ใช่ค่ะซึ่งคนต่างจังหวัดเขาจะคิดว่าเป็นผีเข้าหรือเปล่าใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ครับนะคะซึ่งต้องบอกว่าการชักเพียงหนึ่งครั้งนะคะพี่ต้องสามารถนะคะทำให้เซลล์ของสมองเนี่ยตายอื้อเลยทีเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็เสี่ยงต่อความที่สมองเนี่ยจะเสื่อมได้ความจำเสื่อมแล้วก็พิการและระบุว่าถ้ารักษาช้าเนี่ยจะถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะพี่ต้องแล้วอย่างนี้โรคลมชักเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรนะคะซึ่งทางค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์นะคะพวงวรินทร์ประธานมูลนิธิเพื่อโรคระบบประสาทแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งโรคลมชักนะคะก็เกิดขึ้นได้บ่อยนะคะในระบบประสาทค่ะซึ่งต้องบอกว่าเกิดจากการที่มีพยาธิเนี่ยขึ้นไปในสมองของเรานั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าทำให้ผู้ป่วยมีอาการชักเกร็งเฉพาะที่หรือชักหมดสติทั้งตัวซึ่งก็สามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะพี่ต้องนะคะซึ่งแล้วก็มีโอกาสเนี่ยเกิดซ้ำได้อีกถ้าหากว่าไม่รับการวินิจฉัยแล้วก็ตรวจรักษาที่ถูกต้องนะคะโดยทั่วโลกเนี่ยก็พบผู้ป่วยโรคลมชักมากกว่า50ล้านคนแล้วนะคะมีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 2.4 ล้านคนค่ะโดยใน3ใน4ที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ 2-6 เท่านะคะซึ่งทางองค์การอนามัยโลกค่ะก็จึงกำหนดให้ปีนี้เนี่ยรณรงค์เกี่ยวกับโรคลมชักพร้อมกันทั่วโลกเพื่อให้เกิดการตื่นตัวแล้วก็รับรู้ถึงสถานการณ์ของโรคลมชักนั่นเองแสดงว่าโรคลมชักเนี่ยเราพบผู้ป่วยมากขึ้นทุกปีเลยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะใช่แล้วนะคะซึ่งทางศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์ได้มีการกล่าวนะคะว่าสำหรับประเทศไทยแล้วนะคะก็พบผู้ป่วยลมชักเนี่ยสะสมประมาณ 350,000 ถึง 500,000 คนเลยทีเดียวค่ะพี่ต้องนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีความเชื่อที่ผิดๆนะคะว่าโรคนี้เนี่ยเกิดจากผีเข้าสิงหรือโรคติดต่อซึ่งก็ทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยถูกลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานนั่นเองจึงต้องเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อลบล้างนะคะความเชื่อในอดีตและทำให้เข้าถึงการรักษาเพราะมากกว่า175ของผู้ป่วยโรคลมชักนะคะสามารถมีชีวิตเหมือนคนปกติได้นะคะซึ่งสาเหตุของโรคเนี่ยแบ่งได้เป็น2ชนิดตามอาการคือ1เลยนะคะคือโรคลมชักทั้งตัวหรือลมบ้าหมูโดยร้อยละ50เนี่ยเกิดจากพันธุกรรมซึ่งที่เหลือนะคะอาจจะเกิดจากสมองเนี่ยถูกกระทบกระเทือนได้แสดงว่ากลุ่มนี้ที่บอกว่ามีความเชื่อผิดเกี่ยวกับเรื่องของว่าการที่เป็นลมชักเนี่ยคือผีเข้าหรือเปล่าพี่ว่าคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในต่างจังหวัดมากกว่าแสดงว่าไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็เห็นว่ามีอาการแบบนี้ก็คิดว่าเป็นผีเข้าเป็นความเชื่อนั่นเองทำให้คนที่มีอาการลมชักบางทีก็ไม่ได้รับการรักษาบางทีอาจจะได้รักษาผิดไปให้หมอผีมาพรมน้ำมนต์อย่างนี้ใช่ไหมสุดท้ายคืออะไรก็ตายเสียชีวิตนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งบอกว่าลมชักมีโอกาสนะคะกลับมามีชีวิตที่ปกติได้นะคะถ้าได้รับการรักษาที่ถูกวิธีนั่นเองนะคะค่ะในอาการที่สองนะคะพี่ต้องก็คือเป็นโรคลมชักเฉพาะที่ค่ะซึ่งในโรคนี้นะคะก็คือจะเป็นภาวะที่จะมีอาการกระตุกหรือว่าเกร็งเฉพาะที่นั่นเองนะคะโดยที่ผู้ป่วยนะรู้สึกตัวดีอย่างไม่มีภาวะหมดสติหรือว่าไม่เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมนะคะเช่นการประสบอุบัติเหตุทางศีรษะที่รุนแรงนั่นเองอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันนะคะซึ่งทางรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณราพรประยูรวิวัฒน์นะคะนายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยค่ะได้มีการกล่าวว่าการวินิจฉัยโรคนั้นนะคะความยากง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคนั่นเองและโรคนี้เนี่ยก็สามารถป้องกันและรักษาได้ที่สำคัญนะคะคือว่าต้องอย่าให้เกิดอาการชักอีกค่ะเนื่องจากว่าจะทำให้เซลล์สมองเนี่ยถูกทำลายได้นั่นเองนะคะและการรักษาเนี่ยต้องรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแต่สิ่งที่ต้องตระหนักเนี่ยคือผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยยังคุมอาการไม่ได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะที่จะอยู่ใกล้เครื่องจักรนั่นเองนะคะ
คือและกลุ่มผู้ขับรถเนี่ยสาธารณะจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ควรไปขับรถในขณะที่ยังไม่ได้รับการรักษานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนมีอาการลมชัก อยู่ใกล้กับเครื่องจักรนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยพอชักขึ้นมาเนี่ยอาจจะไปโดนเครื่องจักรรวมถึงคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารต่างๆเนี่ยที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากถ้ามีอาการลมชักถ้าเกิดอาการกำเริบขึ้นมาก็อาจจะทำให้ไม่มีสติที่จะขับรถก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุตามมาได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งโรคนะที่คนเหล่านั้นต้องให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกันเป็นจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะคนในต่างจังหวัดเลยนะครับที่บางครั้งเนี่ยญาติๆเนี่ยอาจจะไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของอาการลมชักพอเรามีคนใกล้ชิดมีอาการลมชักขึ้นมาชักขึ้นมาก็คิดว่าเป็นผีเข้าพอผีเข้าก็ไปให้หมอผีมารักษาก็รักษาไม่หายก็ตายก็คือรักษาไม่ตรงจุดนั่นเองใช่เพราะฉะนั้นก็ควรจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้กับเกี่ยวกับญาติๆด้วยรวมถึงศึกษาเรียนรู้ครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วญาติเหล่านั้นเป็นโรคอะไรกันแน่จะได้รักษากันได้ถูกต้องตามอาการนั่นเองนะครับนะคะพี่ต้องและซึ่งทางศาสตราจารย์นายแพทย์นะคะอนันต์นิตวิสุทธิพันธ์ค่ะนายกสมาคมโรคลมชักแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีการกล่าวถึงการรักษาโรคลมชักนะคะซึ่งทำได้2วิธีค่ะนะคะพี่ต้องที่ถูกวิธีเลยก็คือ1เนี่ยให้ยารักษาอาการชักและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนั่นเองนะคะและส่วนที่2เนี่ยก็คือการผ่าตัดเพื่อแก้ไขสาเหตุการชักเช่นนะคะเนื้องอกในสมองเป็นต้นค่ะครับทางที่ดีนะครับเมื่อคนไข้มีอาการนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดของเรามีอาการเริ่มชักขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลดีกว่าเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยนะครับจะได้รักษาถูกต้องตามอาการนั่นเองนะครับค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะจากทางสสส.ด้วยค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะครับในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าก็ในหลายพื้นที่เนี่ยมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้งเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครในบริเวณชั้นนอกรวมถึงในบริเวณต่างจังหวัดก็ตามนะครับหลายพื้นที่เนี่ยประสบกับปัญหาภัยแล้งนะครับทำให้น้ำไม่ไหลบ้างนะครับไม่มีน้ำใช้บ้างบางคนเนี่ยนะครับก็ต้องเกิดการกักตุนน้ำกันเกิดขึ้นนะครับโดยการนำขวดน้ำพลาสติกที่เรามีกันใช้อยู่ในครัวเรือนเนี่ยนำไปกรอกน้ำครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจากก๊อกน้ำนะครับหรือว่าน้ำจากแม่น้ำลำคลองต่างๆตรงนี้นะครับเรื่องสำคัญที่เราต้องใส่ใจกันเลยเนี่ยนะครับนั่นคือในเรื่องของความสะอาดเองนะครับเพราะว่าขวดน้ำที่เรานำมาใช้ในการบรรจุน้ำเนี่ยนะครับอาจจะเป็นบ่อเกิดสำคัญทำให้เกิดเชื้อโรคได้นะครับรวมถึงก็จะทำให้เรานั้นมีโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคอุจจาระร่วงก็ดีนะครับเรื่องของอาหารเป็นพิษก็ดีนะครับโดยในเรื่องนี้ครับทางด้านของด็อกเตอร์นายแพทย์พรเทพสิริวัฒนารังสรรค์ครับซึ่งเป็นอธิบดีกรมอนามัยครับเขาก็ได้ออกมากล่าวนะครับบอกว่าประชาชนในพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่ขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับได้มีการนำขวดพลาสติกเปล่าที่ผ่านการใช้งานแล้วครับมาใส่น้ำเพื่อเอาไว้สำหรับในการใช้ดื่มนะครับหรือว่านำมาใช้ในครัวเรือนนั่นเองนะครับโดยบางครั้งครับก็ไม่ได้ผ่านการที่จะทำความสะอาดอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีด้วยโดยเฉพาะในบริเวณปากขวดนะครับที่เป็นบริเวณที่จะสัมผัสกับน้ำโดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในบริเวณก๊อกน้ำที่ต้องโดนกับปากขวดหรือว่าการที่เรานำขวดน้ำเนี่ยไปรองน้ำจากแม่น้ำลำธารอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางด้านของกรมอนามัยนะครับเขาก็ได้ออกมาสำรวจนะครับโดยการนำขวดน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วมาหลายๆครั้งเนี่ยเอามาตรวจสอบนะครับจำนวน500ตัวอย่างนะครับพบว่าใน370ตัวอย่างเนี่ยมีแบคทีเรียปะปนอยู่นะครับโดยเฉพาะแบคทีเรียที่มีชื่อว่าโคลิฟอร์มนั่นเองนะครับก็คิดเป็นประมาณร้อยละ70นั่นเองนะครับทำให้ประชาชนนั้นต้องให้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะสารเคมีที่เป็นอันตรายจากขวดพลาสติกด้วยนอกจากเชื้อแบคทีเรียแล้วในขวดพลาสติกที่ผ่านการใช้งานหลายๆรอบเนี่ยก็จะมีสารเคมีปะปนออกมาด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการที่เรานำขวดที่ใช้งานแล้วนะครับนำมาที่โดนแสงบ่อยๆก็ดีตรงนี้ก็ถือว่าอันตรายเช่นกันนะครับก็ทำให้เกิดอันตรายด้วยเช่นกันครับซึ่งการที่เราจะนำขวดที่ใช้งานแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับที่จะต้องทำความสะอาดให้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในบริเวณปากขวดก็ดีหรือแม้แต่บริเวณภายในขวดนะครับก็ต้องทำความสะอาดกันอย่างทั่วถึงด้วยนะครับหากมีรอยขีดข่วนนะครับมีรอยรั่วหรือว่าแตกร้าวบุบเนี่ยก็ไม่ควรนำมาใช้ซ้ำอีกนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับขวดน้ำที่เมื่อเราบางคนเนี่ยนะครับนำไปกรอกน้ำในบริเวณลำธารแน่นอนบางทีอาจจะมีการปนเปื้อนของดินที่อยู่ตามลำธารอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายเช่นกันนะครับก็ไม่ควรนำมาใช้เพราะว่าก็อาจจะมีเชื้อโรคปะปนมาได้เช่นกันนะครับวิธีการนะครับที่สามารถที่จะช่วยป้องกันได้นะครับแน่นอนว่าเมื่อเราเนี่ย
ได้มีการนำน้ำมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำที่กรอกจากก๊อกน้ำก็ดีนะครับหรือว่าจากลำธารก็ดีเมื่อเราได้มาแล้วก็ก่อนนำมาใช้งานเนี่ยควรจะนำมาต้มก่อนนะครับโดยทางกรมอนามัยบอกว่าควรจะต้มอย่างน้อย5นาทีนะครับอย่างน้อย5นาทีแล้วก็เก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดด้วยนะครับส่วนการนำน้ำจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าน้ำผิวดินต่างๆมาใช้งานตรงนี้นะครับก็ควรที่จะมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนะครับโดยการนำมาแกว่งนะครับด้วยสารส้มนั่นเองนะครับรู้จักไหมน้องเต้สารส้มเป็นก้อนๆตรงนี้นะครับก่อนนำน้ำจากแม่น้ำลำคลองมาใช้นำมาแกว่งด้วยสารส้มนะครับทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนอกจากนี้นะครับเมื่อเราได้น้ำมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีสารเคมีตัวหนึ่งนะครับที่ทางกรมอนามัยนั้นมีแจกนะครับเขาเรียกว่าเป็นสารละลายคลอรีนเข้มข้น 2% นั่นเองนะครับตรงนี้ครับนำมาใช้หยดในการฆ่าเชื้อโรคนะครับอัตราส่วน1หยดต่อน้ำ1ลิตรนั่นเองนะครับนำมาหยดเอาไว้ทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีครับก่อนที่จะนำน้ำนั้นมาใช้นะครับก็จะสามารถป้องกันเชื้อโรคที่มากับน้ำได้เช่นกันที่สำคัญเลยนะครับวิธีการง่ายๆที่เราจะป้องกันเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกายเรานะครับมือของเรานี่แหละครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะหยิบจับอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของกินก็ดีนะครับน้ำดื่มก็ดีเนี่ยเราควรจะล้างทำความสะอาดมือของเราให้สะอาดก่อนนะครับเพราะว่าทางกรมอนามัยนี่นะครับเขาก็ได้ออกมาบอกว่าจากผลการสำรวจนะครับโรคที่มักเกิดขึ้นจากการที่มือเราสกปรกแล้วก็ไปหยิบจับเนี่ยนะครับสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายโรคแรกนั่นคือเรื่องของอุจจาระร่วงหรือว่าท้องร่วงท้องเสียนั่นเองนะครับเพราะมือเราเนี่ยแหละนะครับเป็นบ่อเกิดเลยที่นำไปสู่เชื้อโรคได้นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราล้างมือไม่สะอาดนั่นเองรวมถึงอีกหนึ่งโรคที่อาจจะตามมานะครับนั่นก็คือโรคอาหารเป็นพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะดื่มน้ำก็ดีนะครับจะรับประทานอาหารก็ดีนะครับล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนั่นเองนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีเบื้องต้นง่ายๆนะครับที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยนะครับจากเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับนะคะพี่ต้องซึ่งข่าวสุดท้ายวันนี้ของในช่วงนี้นะคะคือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดที่วัยรุ่นสมัยนี้มักชอบใช้กันไม่ใช่ยาบ้าเฮโรอีนหรือว่ายาอีแต่เป็นยาที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะพี่ต้องอย่างนี้แสดงว่าก็ไม่ผิดกฎหมายสิใช่ไหมไม่รู้แหละแต่ว่าก็อันตรายถึงชีวิตนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าทางนายแพทย์วินัยวรานุกูลนะคะหัวหน้าศูนย์พิษวิทยาและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะได้มีการกล่าวถึงกรณีนะคะที่วัยรุ่นเนี่ยได้ใช้ยาโปรคาดิลและยาทรามาดอลนะคะในทางที่ผิดว่ายาทรามาดอลเนี่ยเป็นสารอนุพันธ์ของมอร์ฟีนที่ใช้เพื่อระงับอาการปวดทางการแพทย์ถ้าใช้เกินปริมาณเกินขนาดนะคะพี่ตองก็อาจจะมีอาการซึมกดการหายใจหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดนะคะซึ่งในส่วนของยาโปรคาดิลเนี่ยก็มีในเรื่องของโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายนะคะกับการยารักษาโรคทางจิตเวชซึ่งอาการเนี่ยจะทำให้มีการง่วงแล้วก็ซึมนะคะนะคะซึ่งถ้าใช้ไปในทางที่ผิดเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาพหลอนได้หัวใจเต้นแรงค่ะพี่ต้องหน้าแดงปัสสาวะออกยากนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อนำมาผสมกันเนี่ยจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเภสัชนะคะซึ่งก็จะมีอาการกระสับกระส่ายวุ่นวายไข้สูงหัวใจแล้วก็ชีพจรนั้นเต้นเร็วด้วยนะคะซึ่งเราจะเคยเห็นเหตุการณ์นี้กันครั้งหนึ่งไม่นานผ่านมานี้ผ่านทางโซเชียลที่มีคลิปวิดีโอเด็กนักเรียนที่มีกระโดดลงไปในสะพานคุณผู้ชมก็น่าจะเคยเห็นกันนะครับที่กระโดดลงไปในสะพานแล้วข้างด้านจะเป็นโคลนเป็นเลนเนี่ยแล้วเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็ไปช่วยกันจับตัวนะครับเนื่องจากน้องคนนี้เขาก็ได้มีการเสพยาตัวนี้ไปนั่นเองนะครับนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนะคะพบกรณีอย่างนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นและอายุเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะที่ต้องบอกว่าเช่นที่โรงพยาบาลวชิระนะคะซึ่งก็มีผู้ป่วยวัยรุ่นเนี่ยชักเข้าโรงพยาบาลปีละประมาณถึง50รายเลยค่ะที่ต้องนะคะทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าการใช้ยาเหล่านี้นะคะจะไม่ใช่สารเสพติดโดยตรงนะคะแต่ก็เป็นแหล่งตั้งต้นที่นำไปสู่การใช้สารเสพติดนั่นเองนะคะเช่นในเรื่องของยาบ้าเฮโรอีนอันเนี้ยคือการใช้ยา2ตัวนี้เนี่ยก็คือนำไปสู่ในเรื่องของสารเสพติดที่นำไปสู่สารเสพติดประเภทใหญ่ๆยาบ้าเฮโรอีนอย่างนี้ได้นะคะโดยเฉพาะแฟชั่นนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีการผสมแล้วใส่กระติกน้ำใบเล็กๆหรือว่าขันใบใหญ่ๆนั่นเองตอนนี้นะคะก็มีผสมในเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเป๊ปซี่หรือว่าชาเนสกาแฟอย่างนี้นะคะผลวิจัยได้มีการออกบอกมานะคะซึ่งทางด้านแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลนะคะกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะได้มีการกล่าวถึงว่าเมื่อเร็วนี้นะคะตนเนี่ยได้รับผู้ป่วยเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีค่ะที่ต้องเข้าห้องฉุกเฉินเนื่องจากนะคะภาวะช็อกหมดสติจากการใช้ยากลุ่มนี้นั่นเองนะคะซึ่งได้มีการใช้ยากลุ่มนี้ผสมกับน้ำอัดลมค่ะ4รายและที่ผ่านมานะคะจะพบผู้ป่วยที่มาด้วยการเดียวกันถึงปีละประมาณ10รายเลยค่ะต้องครับ
นะคะทั้งนี้เนี่ยปกติคนเราเนี่ยจะรับประทานยาเหล่านี้ในปริมาณเพียงวันละ4เม็ดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยพบว่าเด็กเนี่ยนำไปใช้ในทางที่ผิดกันค่ะนะคะบางคนเนี่ยใช้เกินมากกว่าวันละ10ถึง100เม็ดเพราะว่ายาเหล่านี้หาซื้อง่ายไงตามร้านขายยาตามร้านสะดวกซื้อมีขายแล้วที่สำคัญมันเป็นยาที่ใช้ทั่วไปรักษาโรคไปผิดกฎหมายเด็กๆก็เลยนำมาใช้กันผิดประเภทเข้าถึงง่ายนั่นเองนะครับนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะคือจากการสอบประวัติของเด็กๆเนี่ยครับซึ่งก็ได้บอกว่าหาซื้อยาเหล่านี้เนี่ยได้ง่ายๆเลยก็คือที่ร้านขายยาทั่วไปที่ต้องบอกนั่นเองนะคะซึ่งแม้สวมชุดนักเรียนไปซื้อจำนวนมากๆเนี่ยแต่ทางร้านก็ยังขายให้โดยไม่มีการซักถามแต่อย่างใดเลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าอันตรายเนี่ยหลายฝ่ายเนี่ยควรจะหันมาใส่ใจในเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะต้องมีต่อไปนี้ถ้าเกิดใครจะมาซื้อยาประเภทเนี่ยก็ต้องมีคำสั่งแพทย์ใบรับรองแพทย์มาสั่งมานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดนะที่จะการเป็นที่มอมเมาเยาวชนทำให้เยาวชนนั้นมีการพัฒนานำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆตามมานั่นเองนะครับใช่ค่ะต้องบอกว่ายาตัวนี้เนี่ยอันตรายมากๆนะคะในส่วนของสมองของวัยรุ่นนะคะยังพัฒนาไม่เต็มที่นั่นเองนะคะถ้าเกิดการเสพขึ้นมาเนี่ยก็จะเลิกได้ยากกว่าและที่สำคัญคือหากเกิดการชักแล้วเนี่ยย่อมมีผลต่อสมองอย่างแน่นอนนะคะทำให้สมองเนี่ยพัฒนาการไม่เต็มที่การทำงานของสมองนั้นช้าลงนะคะแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของสมาธิการคิดวิเคราะห์ด้วย คือส่งผลไปในเรื่องของการเรียนได้เรียนไม่รู้เรื่องนะคะคือสมองเนี่ยเกิดอาการมึนเมานะคะทำให้ไม่ตั้งใจเรียนเกรดตกนะคะก็เกิดผลแบบนี้ส่งผลตามมาได้นะคะอย่างกรณีที่น้องเขาเนี่ยได้มีการเข้ารับการรักษาเฉพาะของการชักนะคะเขาก็บอกว่าตัวของน้องเองเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็แม้จะยังไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะการชักจากการใช้ยาเหล่านี้หรือไม่นะคะแต่ต้องติดตามการทำงานของสมองต่อไปอันนี้คือแพทย์หญิงจิรพรได้มีการกล่าวไว้แสดงว่ายาตัวนี้มันก็มีส่วนทำลายเซลล์ประสาทเซลล์สมองของเราตรงนี้ทำให้ความจำเสื่อมได้เลยนะครับถือว่าอันตรายมากๆสำหรับน้องๆหนูๆเลยนะครับผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่น้องๆด้วยนะครับให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของโทษของยาเหล่านี้นะครับว่ามันมีอันตรายแค่ไหนนั่นเองนะครับและอีกทางหนึ่งนะคะที่เด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยสามารถหาซื้อได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งเลยก็คือทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็โซเชียลมีเดียนั่นเองนะคะพี่ตองก็ถือว่าเป็นช่องทางง่ายๆนะดูถึงว่าเด็กมักจะเข้าไปศึกษาดูว่ายาตัวนี้มันเป็นยังไงมันมีฤทธิ์ยังไงอยากรู้อยากเห็นแล้วก็นำไปทดลองกันนั่นเองใช่ซึ่งต้องบอกว่ามีการสอนใช้วิธีผสมยาในเน็ตนี่มีวิธีสอนด้วยเหรอใช่เลยนะคะถือว่าน่ากลัวมากนะครับนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆของทางสสส.ด้วยค่ะนะครับวันนี้ในช่วงทอล์กหน้ารู้คู่สุขภาพของเราเนี่ยนะครับมีสาระนะครับมามอบให้คุณผู้ชมอย่างถือได้ว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับที่มีผลกับน้องๆหนูๆเยาวชนนะครับรวมถึงในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาในช่วงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับในช่วงดร.แคร์นะครับวันนี้เราจะพาไปพบกับคุณหมอนะครับแต่จะเป็นที่โรงพยาบาลไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันวันนี้นะครับเราจะพาไปพบกับศูนย์แพทย์ที่มีการรักษานะครับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเพียงที่ไหนเดี๋ยวเราติดตามกันช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับครูเดี๋ยวค่ะผู้สูงอายุท่านก็สามารถไปทุกโรงพยาบาลได้แต่คำว่าคลินิกผู้สูงอายุมันก็ไม่เคยได้รู้จักเพราะทุกท่านจะรู้แต่จักแต่ว่าคลินิกเบาหวานคลินิกความดันสูงคลินิกนู่นคลินิกนี่คลินิกอายุรกรรมคลินิกกระดูกและข้อคลินิกสูตินารีเวชคลินิกหูตาคอจมูกแต่พอท่านได้ยินคำว่าคลินิกผู้สูงอายุท่านก็จะงงว่าฉันก็เป็นผู้สูงอายุแล้วคลินิกนี่คืออะไรนะครับคลินิกผู้สูงอายุหมายถึง